ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณภาพอากาศยังแย่ต่อเนื่องมาเกือบสัปดาห์แล้วค่ะโดยท้องฟ้าในตัวเมืองยังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่าเนื่องจากยังมีการลักลอบเผาหลายพื้นที่ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนประชาชนมีอาการแสบจมูกคันตาส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่เช้าวันนี้สูงสุดอยู่ที่อบต.ทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาว253ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาเป็นบริเวณเทศบาลขี้เหล็กอำเภอแม่ริม169ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและพื้นที่ตำบลวัดเกตช้างคลานช้างม้อยอยู่ที่122ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องบินโปรยละอองน้ำเพื่อช่วยลดมลพิษค่ะขณะที่สำนักข่าวไทยตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ Air Visual ที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วโลกพบว่าเชียงใหม่ติดอันดับ2คุณภาพอากาศแย่รองจากเมืองลาฮอร์ปากีสถานค่ะ